เสรีพิสุทธิ์ชี้คนบ้านรองโจ๊กมีเบื้องหลังยันคนบ้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เคยมีมาก่อนแสรีพิสุทธิ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมองปมรองโจ๊กถูกคนบ้านเอี่ยวเบื้องหลังแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตือนเศษฐาแต่งตั้งรัดกลุ่มเสี่ยงถูกดำเนินคดีแนะเร่งตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ให้ชัด วันที่25กันยายน2566เวลา18.28นไท,ทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่25กันยายนพลนุรัตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลนุรัตเอกสสรเชษฐักพานหรือรองโจกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกขนบ้านเนื่องจากขยายผลการสอบสวนพบว่า มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยมองว่าต้องแยกออกเป็นสองกรณีระหว่างถูกเตะสกัดขาในช่วงที่กำลังจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับการถูกค้นบ้าน ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บราการตำรวจแห่งชาติหรือไม่พลนุรอดเอกเสรีพิสูจน์บอกว่าในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีความพยายามที่จะแต่งตั้งแต่ไม่รู้จะเสนอใครและถูกคัดค้านด้วยเหตุและผลพลเอกประยุทธ์จึงยอมถอย ทำให้ตกมาเป็นหน้าที่ของนายเศรษฐาซึ่งคนเป็นนายยกจะต้องรู้กฎหมายมองว่านายเศรษฐาเป็นคนนอกวงการอาจจะไม่เข้าใจและมีการแต่งตั้งที่ไม่รัดกุมอาจจะถูกดำเนินคดีไปด้วย ยอมรับว่าการจะล้มล้างตำแหน่งเคยมีมาก่อนแต่การค้นบ้านตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือรองผู้บริการตารวจแห่งชาติไม่เคยมีมาก่อนแต่ครั้งนี้ทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งการจะค้นบ้านต้องขอหมายสารและระบุสาเหตุที่เพียงพอว่าเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายและต้องระบุว่าบ้านใครค้นกี่โมงถึงกี่โมงมองว่าหากระบุชื่อว่าจะคนบ้านพลตร,รีเอกสุรเชษฐ์ศาลคงไม่ให้ค้น เพราะขณะตัวเองเคยเป็นผู้บรรยาการตำรวจแห่งชาติเคยถูกฟ้องก็ยังมีการยกฟ้องเพราะเขาให้เกียรติเช่นเดียวกันหากระบุชื่อพลรวจเอกโชรเชษคงไม่ให้คน้นแต่ทั้งนี้ไม่รู้ว่าคนที่ไปขอหมายสารได้ระบุเหตุผลอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรย้ำว่าการจะไปค้นบ้านตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องมีหลักฐานแน่นนะเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ตำรวจที่ไปตรวจคน้นบอกว่าเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเป็นบ้านของพลรวจเอกโชรเชษ พลตรดเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการค้นบ้านสามารถทำได้แต่สงสัยว่าทำไมต้องนำหน่วยคอมมานโดไปด้วยมองรูปการตรวจค้นครั้งนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังและต้องมีสาเหตุมาจากการที่จะแต่งตั้งผู้บริการตรวจแห่งชาติครั้งนี้พลตรจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าชวนให้คิดได้ว่ามีอิทธิพลภายนอกมาครอบงำนายกหรือไม่พร้อมฝากเตือนนายเศรษฐาได้วีสินนายกรัฐมนตรีว่า ต้องคิดให้รอบคอบและให้ไปดูกฎหมายตำรวจมาตรา77วงเล็บหนึ่งเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่นายกต้องคัดเลือกรายชื่อโดยคำนึงถึงความอาวุโสและความรู้ความสามารถซึ่งความอาวุโสชัดเจนอยู่แล้วแต่ความสามารถพูดลอยๆไม่ได้ต้องมีเหตุผลชัดเจนดังนั้นนายเศรษฐาต้องพิจารณาให้ดีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังแนะนำพลรเดชโุร,รเชษฐ์ว่าหากโดนกรณีแบบนี้ต้องสู้ สู้จนคนอื่นแพ้ภัยต้องดูว่ามาขนบ้านนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้เพราะเขาเป็นตำรวจมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วพร้อมบอกว่าจริงๆเป็นหน้าที่ของนายกด้วยที่จะต้องมาหาข้อได้จริงว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและต้องมีการแต่งตั้งกรรมาการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยเปิดเส้นทางชีวิต6สัญญบัตรใต้บัคับัญชารองโจก พุทําำงานที่เกียงข้างมาตลอดจากรายงานของเดล l y News ออนไลน์วันที่25กันยายน2566เวลา17.24นาทีระบุว่าเมื่อวันที่25กันยายนหลังจากตำรวจไซเบอร์นำกำลังตำรวจคอมมานโดเข้าตรวจค้นบ้านพักพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านวิภาวดีกรุงเทพบหานคร หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์พร้อมกับเข้าทำการตรวจค้น30เป้าหมายในพื้นที่6จังหวัดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11รายซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้มีการออกหมายจับตำรวจปาดนายซึ่งทั้งหมดเป็นตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกโสรเชษฐ์หักพานรองผู้บปญนากาตตำรวจแห่งชาติโดย6ในายในจำนวนนี้มียศตั้งแต่พลตำรวจตรีถึงพันตำรวจตรี ซึ่งประวัติโดยสังเขปและเส้นทางวงการสีกาคีของทั้งหกนายมีดังนี้ 1. พลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรธจนพง์ผู้บงังคับการสอรอฝอกองบัญชาการตำรวจนครบาลนันกเรียนในร้อยตำรวจอบรมเติบโตในสายงานสอบสวนและมาถูกวางตัวเป็นหัวหน้าชุดพนักง,งานสอบสวนที่ผ่านมาจะรับผิดชอบในส่วนของคดีสำคัญต่างๆอาทิคดีพริตตี้สาวลาลาเบลคดีแอมนคนปรปฐม คดี6นายตำรวจเอี่ยวช่วยผู้รุงหาหลบหนีในคดีพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ 2. พันเเนุษเอกเขมณนิทพิสมัยผู้กำกับการตอมจังหวัดจันทบุรีหรือผู้กำกับแนนผู้กำก,กับเปียกถือเป็นนายตำรวจที่น่าจับตาพื้นเพเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดจบปริญญศึกษาจากวชาราวุฒวิทยาลัย ก่อนก้าเข้าสู่รั้วเตรียมทหารรุ่น35โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น51ปริญญาโทนิเทศศาสตร,ร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางสีกากีในตำแหน่งพนักง,งานสอบสวนสอนอนางเลิงรองสารวัตรปราบปรปามสอนอมักกะสันรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสอน,อนอครองตันรองสารวัตรกองกำกับการ5กองบังคับการจราจร นวสบสองผู้บัญชาการการศึกษาและนวสบสองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า พลตรวจโทร,รา,า natural broken, ัพร์ดวงแก้วตำแหน่งในขณะนั้นก่อนจะมาเป็นสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง6กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล4สารวัตรสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล6กรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสนบางกอกใหญ่รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสนห้วยขวางก่อนที่จะเข้าอยู่ในชุดทำงานของรองโจก จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการตมจังหวัดหนองคายผู้กำกับการสอพอเมืองพระรายาผู้กำก,ก,กับการตมจังหวัดตราดโดยระหว่างที่อยู่ในชุดทํางานของพลร,รืกโซรเชษฐถูกมอบหมายให้รับผิดชอบด้านงานสืบสวนโดยก่อนหน้านี้เคยเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการเจ้าโกงผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตํารวจแห่งชาติ ชุดปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลสำนังกงานตำรวจแห่งชาติคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีการพนันออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการจราจรรถยนต์และจักรยานยนต์กองบัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนที่ในคดีล่าสุดอย่างคดีของกำนันนกพนรเดชเขมนิดก็ถูกพนรเดชจุรเชษเรียกตัวเข้ามาช่วยทำคดีเช่นกันนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้รางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคมเมื่อปี2561จากโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับสิทธิ์เก่าเตรียมทหารดีเด่น 3. พันุรุษเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น52เป็นพี่ชายแท้ๆของพันุรวจเอกเขมนิตย์ซึ่งโด่งดังมาจากการคลี่คลายคดีเปรี้ยวหันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี2560 ที่สามารถทำงานจนจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วจนไปเข้าตาของพลนรเดชโสรเชษจนถูกดึงตัวเข้าร่วมทีมงานนอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งผู้กับแบบการสอพอบ้านเป็ด ผู้กำกับการสอพอเมืองเลยผลงานที่ผ่านมาสามารถปิดคดีสำคัญได้หลายคดีเช่นคดีฆาตกรรมประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งคดีแอมนคนปรปฐมคดีเปรี้ยวหันและล่าสุดเป็นหนึ่งในชุดสืบสวนที่ายคดีสารพัดสิว 4. พันูรเอกอาริดกูประสิทธิรัฐผู้กำก,กับการตมจังหวัดฉะเชิงเซานัากลีนในร้อยตำรวจรุ่น56 ในตำรวจหนุ่มอนาคตไกลผ่านงานมาแล้วหลายด้านทั้งป้องกันและปราบปรามและงานสืบสวนเคยดำรงตำแหน่งสารวัตรท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสารวัตรท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ก่อนขยับมาเป็นรองผู้กำกับสายตรวจ191รองผู้กำกับการปราบปรามบางซื่อผู้กำกับการสอพท่ามากาจังหวัดกาญจานบุรีบทบาทสำคัญถือเป็นในตำรวจที่ใกล้ชิดทำงานเคียงข้างพลนรุรย์เอกชรเชษฐ์มาอย่างยาวนาน มักได้รับมอบหมายให้เป็นมือประสานงานทั้งจากตำรวจและสื่อมวลชนรวมถึงทำงานร่วมกับชุดเฉพาะกิจที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นในเกือบทุกคดี 5. พลตรโทคริตริยกุลรองผู้กำกับการสืบสวนสพสำโรงเหนือในร้อยตำรวจรุ่น61ในตำรวจหนุ่มที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพลรอเอกโุรเชตผ่านการนอมรงตำแหน่งสำคัญอาทิสารวัตรสอบสวนสนพญาไทสารวัตรงานสายตรวจหนึ่งกองกำกับการหนึ่งกองมาขับการจราจรตรวจเหนือรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพสำโรงเหนือเป็นต้น6 พันรจตรีชานอนอ่วมพรนัเกเรียนในร้อยตำรวจรุ่น67เพื่อนร่วมรุ่นพันรจตรีศิวกรสายบัวสารวัตสรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองมาหาบการตำรวจทางหลวงหรือสารวัตรแบงค์เป็นหนึ่งในตำรวจที่ติดตามใกล้ชิดรองโจก และเคยดำรงตาแหน่งรองสารวัตรงานสายตรวจหนึ่งกองกกับการหนึ่งกองมหาภบการจราจรตรวจเหนือก่อนขยับขึ้นมาดํารงตาแหน่งสารวัตรปราบปรามสาพพระอินราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขยับเป็นนอตอตอ,ตอรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ